โอกาสคนเราไม่มีมาบ่อยๆหรอกครับในหนึ่งชีวิตคนหนึ่งบางคนไม่เคยมีโอกาสเข้ามาเลยสักครั้งก็มีบางคนมีแค่ครั้งเดียวจับทีเดียวจบเลยก็มีบางคนมีไม่รู้กี่ครั้งล้มลุกคู่คานู่นนี่นั่นอะไรกันก็มีเยอะแยะครับมีโอกาสของแต่ละคนไม่เท่ากันเราตั้งใจแล้วเราต้องทำจริงนะมันอันดับแรกเลยต้องทำจริงสวัสดีครับผมชื่อหนุ่ยครับเป็นช่างแกะสลักน้ำแข็งของที่เมืองทองครับน้ำแข็งนี่ก็เอาไว้แกะสำหรับไปงานตรงงานแต่งงานอะไรแล้วแต่ลูกค้ารีเควสมาว่าจะเอารูปไหนนะครับวันนี้แกะรูปผมครับเป็นช่างแกะสลักมาแล้ว6ปีครับก่อนที่จะมาเป็นช่างแกะสลักน้ำแข็งนะครับก็เป็นรปภ.มาแล้วก็มีเป็นลูกจ้างทั่วไปก็มีตอนที่เป็นรปภ.นี่ปี2543 20ปีครับคือการเป็น security เนี่ยต้องดูแลพื้นที่ต้องเดินตรวจแล้วก็วันนึงก็เดินไปตรวจก็ไปเจออาจารย์เชฟประกรณ์คุณแก้วคนนี้นะครับคนนี้เป็นอาจารย์ผมนะครับคือพอเจอแกเอาน้ำแข็งมาส่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมีที่เด็ดเดี๋ยวมีน้ำแข็งแกะสลักมาว่างั้นบอกว่าเฮ้ยมันยังไงวะน้ำแข็งแกะสลักเฮ้ยพี่มันเป็นเดี๋ยวดูแล้วกันทีแรกก็แบบอึ้งนะว่าเฮ้ยน้ำแข็งเขาเอามาทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอก้อนใหญ่สุดที่ผมเห็นผมก็ไม่เคยเห็นก้อนใหญ่อย่างนี้นะก็มาจับดูนะไม่มีรอยต่อไม่มีอะไรเป็นก้อนเดียวจริงๆเนี่ยแต่มันใหญ่ๆผมก็ก็ถามอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นน้ำแข็งแกะสลักผมก็เอ้ยทำได้ไงวะก็ตั้งใจจะมาทำเป็นรปภ.นะก็ตั้งใจเลยเพราะว่าเราก็ไม่มีวุฒิอย่างอื่นอะไรอย่างอื่นพอได้ลองทำดูเฮ้ยก็ทำได้นี่วะอะไรวะแต่ไม่สวยหรอกนะก็บอกตรงๆนะครับแกไม่สวยแล้วก็แกธรรมดานี่แหละเป็นหงครับมันแกะยากยากครับต้องให้คนดูเป็นหงครับผมบางจังหวะก็แรงบางจังหวะก็เบาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเบาบางทีก็ไม่เข้าสิวเขาจะมีองศาของเขาแต่ละคนองศาไม่เท่ากันนะครับเราต้องหาองศาของตัวเองให้ได้ก่อนก็มีสิวมีเลื่อยไฟฟ้ามีวีบิดสิวมีหลายแบบมีเลื่อยมือมีเราต้องการแบบเล็กๆอะไรเงี้ยก็ใช้เลื่อยมือได้อะไรมาทีนี้มีเลื่อยไฟฟ้าก็จะไวหน่อยก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยหลายรูปนะไม่ใช่ว่ารูปเดียวเป็นลอยๆนะหลายมีรูปหงรูปนางฟ้ารูปแจกันดอกไม้รูปเสาโรมันแต่ละงานจะไม่รูปจะไม่เหมือนกันผมชอบกระเช้าดอกไม้อะผมดูว่ามันมีมิติเพราะมันเป็นห่วงตรงกลางก็เพราะมันมีแบบมันเหมือนมีมิติเยอะดิการแกะยากแกะง่ายอะไรขั้นตอนก็ยากนะครับถ้าเกิดว่าเราอันดับแรกเราต้องเข้าใจเครื่องมือก่อนว่าเครื่องมือตรงนี้แล้วเรารูปแบบมันจะมีโครงขึ้นโครงก่อนขึ้นโครงแล้วก็จะมีรูปแบบมันเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมเราก็มาบีบให้หัวมันเล็กลงปีกมันต้องขึ้นไปอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีรูปแบบเนี่ยก็ยากแล้วก็ต้องใช้สมาธิด้วยอะไรด้วยหลายอย่างครับต้องความเชี่ยวชาญทักษะการใช้เครื่องมือสำคัญมากครับเพราะเครื่องมือคมมากและอันตรายมากถ้าเกิดว่าโดนนี่ผมโดนเรื่อยแหละบาดมือมั่งอะไรมั่งถ้าบางทีไม่ใส่ถุงมือเนี่ยน้ำแข็งก็บาดนะเศษน้ำแข็งเล็กๆเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยนะปลาแซลมอนมันจะกอดมันจะขึ้นไปแล้วก็คาบกันไปขึ้นไปแล้ว 3-4 ตัวนะนานแล้วก็เป็นเดือนเหมือนกันอ่ะก็ทำไปเรื่อยก็แล้วก็พอทำได้แล้วก็ไปบีบเวลาลงครั้งแรกลงเลยนี่ได้เหรียญทองแดงแต่ลงเดียวนะแต่ประเภททีมนี่เป็นผู้ช่วยกับอาจารย์เนี่ยเพราะว่าอาจารย์เขาเก่งอยู่แล้วก็ได้เหรียญทองอย่าท้ออย่าเหนื่อยอะไรเงี้ยบางทีแกะเสียก็ลากมาแกะใหม่บางคนแกะเสียแล้วเฮ้ยโอ้ยอะไรวะจะไปคือมันเสียไปแล้วเราจะไปวนอยู่แต่กับมันได้อย่างนั้นอ่ะไม่ได้หรอกปึ๊บเอ้ยน้ำแข็งเราก็มีนี่หว่าล่ามาใหม่เดี๋ยวเวลาช่างมันอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยผมจะพยายามไม่ค่อยซีเรียสหรอกทุกเรื่องเข้ามาเนี่ยทุกคนมีปัญหาหมดแหละในชีวิตเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปมองให้มันเป็นปัญหามันก็เป็นปัญหาส่วนใหญ่ผมจะมองให้มันเอ้ยมันก็ผ่านไปอันนี้ไม่ดีเอาใหม่
ันดับแรกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจก่อนสู้หรือเปล่าหรือแค่อยากลองเฉยๆถ้าเกิดว่าเราชอบใจเรามาแล้วมันแทบไม่ต้องบังคับอะไรเลยใช้ใจทำทุกอย่างสำเร็จหมดทุกอย่างผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่จะช้าหน่อยเร็วบ้างมันแล้วแต่สมองแต่ละคนว่าพอใช้ใจไปแล้วเนี่ยมือมันจะไปตามใจหรือเปล่า